เอาไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เวลาที่จะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยบางคนบอกว่าต้องใช้คาซีทหรือเปล่าหรือว่าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือเปล่าคือบางทีเนี่ยเราจะติดลูกไง อยากจะให้เด็กมันนั่งอยู่บนตากแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็คือคุณพ่ออาจจะขับรถอยู่คุณแม่ก็นั่งอยู่ที่นั่งข้างคนขับแล้วเอาน้องมานั่งบนตากทีนี้ก็เอาน้องมานั่งบนตากแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเวลาที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้องๆเนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บบางรายเนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะมีตัวเลขด้วยนะครับบอกว่าจากเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกการใช้คาร์ซีทเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้มากถึง 70% ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วครับเรื่องนี้ฮะทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอยากจะเน้นย้ำกับคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชมรายการอยู่หรือกระทั่งคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ด้วยหรือกระทั่งคุณแม่หลังคลอดด้วยนะครับว่าคาร์ซีทหรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากๆครับและสามารถที่จะช่วยลดอุบัติเหตุจากการที่เวลาเกิดอุบัติเหตุปั๊บเนี่ยลดความรุนแรงได้สูงสุดมากกว่า 70% เลยเรื่องนี้ฮะทางกระทรวงสาธารณสุขก็เลยมีการเปิดโครงการครับส่งเสริมรณรงค์ให้ใช้คาร์ซีทนี่แหละหรือภาษาไทยเขาใช้ชื่อว่าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กนะฮะให้โครงการนี้ชื่อว่าลูกรอดปลอดภัยที่นั่งนิรภัยอย่ามองข้ามค่ะซึ่งในโครงการนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นการสร้างความตระหนักรู้นะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะรวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ด้วยแล้วก็คุณแม่หลังคลอดด้วยนะคะโดยจะมีการนำร่องไปที่6โรงพยาบาลด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่สถาบันบำราศนราดูรนะคะโรงพยาบาลสมุทรปราการโรงพยาบาลน่านนะคะโรงพยาบาลบุรีรัมย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรงพยาบาลสุโขทัยค่ะโดย6โรงพยาบาลนี้นะคะก็จะเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่บอกเลยนะว่าทางองค์การอนามัยโลกนะคะก็พบว่าการใช้ที่นั่งนิรภัยหรือว่าคาซีทสำหรับเด็กเนี่ยสามารถช่วยที่ลดอัตราการสูญเสียนะคะได้มากถึง 70% ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมโดยเรื่องนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กลูกรอดปลอดภัยที่นั่งนิรภัยอย่ามองข้ามนะคะโดยมีนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์ธงชัยกีรติหัตถยากรอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะนายแพทย์จอสปอลดาลันนะคะผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะรวมไปถึงคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากเลยใช่โดยโครงการนี้นะคะก็จะส่งเสริมให้กับคุณแม่หลังคลอดนะคะรวมไปถึงคุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คาร์ซีทเพิ่มมากขึ้นนั่นเองตระหนักรู้อะเนาะบางทีแบบไม่จำเป็นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนย้ำเลยว่าจำเป็นมากๆนะฮะแล้วก็มีสถิติมีตัวเลขมาแล้วด้วยว่าสามารถที่จะช่วยลดอุบัติเหตุนะฮะเวลาที่เราไม่คาดการไม่คาดคิดอะมันเกิดอุบัติเหตุลูกรอดแล้วก็ลูกก็ปลอดภัยหลังจากที่ใช้คาร์ซีทเนาะใช่ค่ะโดยโครงการนี้นะคะเขาก็จะมีการส่งมอบเป็นที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กต้นแบบนะคะให้แก่โรงพยาบาลนำร่องทั้ง6แห่งนะคะพร้อมกับสื่อรณรงค์ให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็มีบูธนิทรรศการด้วยนะคะในการใช้คาซีทสำหรับเด็กสาธิตการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กด้วยให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยได้รับรู้กันนะคะว่าการใช้คาซีทที่ถูกต้องจะต้องทำอย่างไรนะคะ